สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอยู่กับช่วงนะครับเป็นช่วงรีวิวขนมแถมของเล่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นขนมนะฮะแถมการ์ดอุลตร้าแมนนะนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับในไทยเลยนะฮะคือเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายอนิเมทรันนะอนิเมทรันที่เขาทำการ์ดล่าสุดคือการ์ดจิ๊กซอว์โดราเอมอนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีสมบัติสะสมสติ๊กเกอร์นะที่เขาเอากลับมาทำอีกครั้งนะก็เป็นพวกสติ๊กเกอร์ขบวนการเซนไตกับเมทัลฮีโร่ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผมสั่งพรีออเดอร์นะครับยกลังมาเลยนะอันนี้ก็ผมก็ถ่ายให้ดูนะว่าลังใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเลยครับนี่ตัวลังนะนี่เดินมาด้านในครับก็จะพบกับอะไรบ้างนะฮะก็คือเป็นกล่องนะครับกล่องนี่นะฮะกล่องขนมมันจะมีทั้งหมดข้างในจะมี6บล็อกนะฮะใน1ลังนะฮะแล้วเขาก็จะมีแถมก็จะมีของแถมให้ด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งมาทั้งหมดนี่คือ 1,440 บาทนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมสั่งใน Shopee นะฮะมันจะถูกกว่าราคาจริงนะคือเราได้โค้ดลดเนาะตอนนั้นมันช่วงโค้ดลด 7.7 พอดีนะครับวันที่7เดือน7เขาเปิดให้พรีออเดอร์เมื่อช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็ปิดไปเมื่อวันที่4ครับแล้วก็ของก็เพิ่งจะส่งนะครับมาถึงบ้านผมเมื่อวันนี้นะครับวันที่19นะครับ19กรกฎาคมนะอันนี้สำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะสินค้าจะวางจำหน่ายจริงๆคือน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะที่เดือนกรกฎาคมอันนี้เขาก็จะมีของแถมมาให้นะครับก็คือเป็นซองแบบนี้นะเป็นของแถมของสำหรับคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือรูปภาพนะฮะที่เขาโปรโมทตอนที่ช่วงก่อนเปิดพรีออเดอร์นะครับก็คือนี่นะฮะตัวกล่องยกลังนะครับก็ใน1ลังก็จะมีทั้งหมด6บล็อกแบบนี้นะฮะ6บล็อกเล็กนะฮะแล้วก็ราคา 1,440 บาทนะครับแล้วก็เขาจะมีพิเศษก็คือครับสำหรับรอบพรีออเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีพรีเมียมการ์ดนะฮะปั๊มทองก็คือเป็นใบต่อ2ใบเอามาต่อกันนะฮะแล้วก็จะได้รับกล่องนะฮะกล่องเป็นกล่องขนมแบบพิเศษนะก็คือเป็นกล่องแบบเลเซอร์ลายน้ำมันอย่างนี้เขาบอกว่ามี2แบบนะแต่ว่าใน1ลังก็จะมีแค่1แบบนะสุ่มนะครับนี่คือแบบแพ็คปกตินะครับเป็นแบบแพ็คที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้เลยนะนี่ก็คือ1บล็อกแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องขนมเนี่ยด้านในก็จะมี2ดีไซน์2แบบอันนี้แบบที่1แบบที่2นะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีคือแบบลังนะครับนี่คือรูปหน้าตาของลังนะคือดูเรียบๆนะดูสวยดีนะครับแล้วก็นี่คือการ์ดนะฮะการ์ดที่ผมบอกว่าเขาจะแถมสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะเป็นใบต่อก็คือจะเป็น2ใบนะเอามาต่อกันนะก็เป็นแบบ A กับแบบ B เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะพรีออเดอร์เซต A หรือเซต B นะครับและนี่ก็คือการ์ดนะฮะหน้าตาของการ์ดเป็นเช็คลิสต์นะฮะเป็นการ์ดระดับซูเปอร์แรร์การ์ดนะครับมีทั้งหมด32แบบนะครับแล้วก็เป็นระดับแรร์การ์ดนะฮะ48แบบนะฮะแล้วก็ต่อด้วยนะครับเป็นการ์ดซูเปอร์แรร์การ์ดนะฮะ48แบบนะครับแล้วก็มีการ์ดSP card อีก4แบบนี่นะโอ้โหมันแยกย่อยไปเยอะเหลือเกินนะมันกี่แบบแล้วเนี่ยแล้วก็มีการ์ดเป็นระดับธรรมดานะครับอีก32แบบนะแบบแล้วก็เป็นการ์ดเป็นแรร์การ์ด32แบบอีกนะฮะนี่โอ้โหเป็นแบ่งเป็นอะไรเนี่ยเซอร์2เซอร์3นี่ฮะแล้วก็แรร์การ์ดที่เป็นท่าเหาะๆเนี่ยนะครับ4ตัวอีก4แบบนะครับแล้วก็เป็นการ์ดระดับที่หายากสุดคือซูเปอร์ซีเก็ตแรร์การ์ด4แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเซตนี้ที่ผมสั่งมา1ลังนะฮะเอาละนะฮะเราก็มาแกะดูของจริงกันเลยดีกว่านะนี่คือผมแกะออกมาจากลังนั้นทั้งหมด6บล็อกนะฮะใน1บล็อกนี่นะครับนี่เปิดให้ดูนะครับนี่เขาก็จะให้ดูบล็อกด้านนอกก่อนนะดูอาร์ตมันก่อนอาร์ตเขาสวยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะฮะมีอย่างที่เห็นนะไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับมันมีอาร์ตหลายแบบนะอันนี้คือด้านหน้านะด้านหน้าที่แบบเปิดนี่ด้านบนด้านบนก็เป็นอีกอาร์ตนึงนะครับนี่ด้านข้างเป็นทาโร่โอ้โหด้านข้างซ้ายเป็นเซเว่นนะครับด้านหลังก็เป็นพวกส่วนประกอบของขนมนะฮะด้านล่างไม่มีนะด้านล่างไม่มีแล้วโอ้อาร์ตก็สวยครับเขาไม่ได้แบบโอ้โหคือเราสามารถวางผมบอกตรงคือวางแบบบล็อกทั้งว่าสวยอ่ะคือไม่อยากทิ้งเลยครับถ้าไม่ติดว่ารกเนี่ยคงจะเก็บไว้บล็อกหนึ่งนะฮะมันสวยครับแล้วก็เปิดมาด้านในนะครับนี่นะก็จะพบกับขนมทั้งหมด12กล่องนะครับแต่นะฮะตัวขนมที่ผมสั่งเนี่ยก็คือปกตินะอย่างที่บอกก็คือใน1กล่องเขาก็จะมีขนมเนี่ยแล้วก็มีการ์ดให้2ใบแต่ทีเนี้ย
เหมือนทางผู้ผลิตนะฮะบริษัทอาริเมทรันเนี่ยเขาผลิตขนมไม่ทันนะจ๊ะผมก็ไม่รู้นะฮะเขาก็เลยมายื่นข้อเสนอทางเลือกสำหรับคนที่พรีออเดอร์ไว้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาการ์ดแทนขนมไหมถ้าเกิดเราเลือกเอาการ์ดแทนขนมก็คือปกติใน1กล่องจะมีการ์ด2ใบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาขนมเนี่ยเราก็จะได้การ์ดเพิ่มอีก2ใบเป็น4ใบนะครับแล้วก็ใครที่รออยากได้ขนมด้วยนะครับก็ถึงก็ต้องรอไปเป็นรอบที่จะส่งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะอันนี้ผมส่งมาถึงบ้านผมเมื่อวันที่19นะครับอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะก็คือผมเลือกที่จะไม่เอาขนมนะก็คือได้การ์ดเพิ่มเหมือนกับว่าเราพรีเป็น1ลังเนี่ยพรีออเดอร์เป็น1ลังเราได้การ์ดทั้งหมดกล่องละ4ใบก็คือเหมือนได้2เท่าอ่ะเหมือนเราพรี1ลังได้2ลังนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์ผมมากแล้วว่าเพราะว่าขนมอ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสนะอันนี้มาให้ดูตัวบ็อกซ์นี่นะตัวบ็อกซ์ของจริงนะนี่ด้านหน้าก็เป็นฮีโร่แบบอุลตร้าแมนแบบรวมๆนะอุลตร้าแมนเป็นอุลตร้าแมนที่ผมชอบมากๆก็คือเราโตมากับการดูอุลตร้าแมนภาคนี้นะคืออุลตร้าแมนยุคโชวะนั่นเองนะนี่พวกนี่นะอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเอสอุลตร้าแมนทาโร่อุลตร้าแมนเลโออุลตร้าแมนเซเว่นนะฮะผมรู้จักเป็นบางไม่ทุกตัวนะไอตัวเนี้ยอุลตร้าแมน80เนี่ยเหมือนผมจะไม่เคยดูนะแล้วก็อุลตร้าแมนเลโอเนี่ยผมก็ไม่เคยดูนะครับผมดูพวกอุลตร้าแมนทาโร่เซเว่นนี่เคยเช่าวิดีโอนะครับโอ้นี่คือด้านหลังกล่องนะด้านหลังกล่องบอกแล้วว่าถ้าใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนเนี่ยน่าจะรู้จักเลยคือมันเป็นช่วงมันเป็นอาร์ตตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเพลงไทเทิลของอุลตร้าแมนเลยนะเนี่ยมันเป็นภาพแบบดำๆแบบเนี้ยนี่คือตัวกล่องก็บอกว่ามี2แบบนะมันแก้ด้วยแบบนึงนี่อันนี้เป็นอีกแบบนะเป็นอีกอาร์ตนึงนะเป็นอาร์ตแบบอันนี้เป็นอาร์ตแบบลกๆอันนี้เป็นอาร์ตแบบโล่งๆนะยืนทำท่าแบบเหมือนจะสู้กับมนุษย์ต่างดาวคู่ปรับตลอดการอย่างมนุษย์ต่างดาวเบลตันนะเบลตันนี่ผมโอ้โหด้านหลังเหมือนกันนะนี่เรามาแกะดูนะว่ามันได้อะไรบ้างนะไปดูกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าของแถมนะฮะคือการ์ด2ใบใน1กล่องแต่อันนี้คือผมจะได้4ใบใน1กล่องแล้วก็ใน1ซองเนี่ย1ซองมีการ์ด2ใบคุณไม่งงนะฮะก็คือใน1ซองเนี่ยเราจะมีลุ้นคือเราการันตีแน่คือการ์ดเลเซอร์1ใบแล้วก็การ์ดระดับธรรมดา1ใบนะครับแต่เราจะมีลุ้นนะฮะอาจจะได้การ์ดเลเซอร์ทั้ง2ใบเลยก็ได้อันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากสำหรับนักสะสมนะอันนี้เรามาแกะดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นคนที่ชอบดูอุลตร้าแมนมากนะเมื่อก่อนอ่ะดูทางฟรีทีวีนะครับเหมือนก็ว่ามันจะฉายสลับกันอ่ะช่อง7มันก็มีนะครับแล้วก็ช่อง9ก็มีแต่หลักๆจะเป็นช่อง9เนาะแล้วก็บางภาคอย่าง7เนี่ยผมก็เคยเช่าวิดีโอมาดูนะครับแล้วก็ทาโร่เหมือนกันนะทาโร่ผมก็ดูฟรีทีวีบ้านนะแล้วก็ดูในวันวิดีโอบ้างนะไปดูบ้านเพื่อนนะครับบ้านผมไม่มีวิดีโอนะเมื่อก่อนเครื่องเล่นวิดีโอเป็นอะไรที่แพงมากๆนะฮะอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เป็นความทรงจำในเด็กยุค90แบบผมมากๆเลยสำหรับงานการ์ดครั้งนี้นะผมว่าเขาทำมาแบบคือผมไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่มันจะรู้จักกันหรือเปล่านะจะดูกันหรือเปล่านะสำหรับทุกงานยุคโชวะเนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยผมแบบแฮปปี้มากๆที่เขากล้านะเขากล้าที่ทำออกมาสำหรับค่ายแอนิเมตนะที่ก่อนหน้านี้เขาทำไอ้สมุดสะสมสติกเกอร์นะครับแล้วรอบนี้เขาก็มาทำเนี่ยแหละการ์ดอุลตร้าแมนแบบมันมีแต่แบบพวกการ์ตูนยุคเก่าอะว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งดีอะเขาเจ๋งดีนะก็มาดูกันที่2แรกนะฮะเขาบอกว่าอาจจะมีลุ้นนะฮะการ์ดเลเซอร์อาจจะได้มากกว่า1ใบนะครับอันนี้เป็นใบธรรมดาแน่นอนนะเป็นใบมาดูงานอาร์ตกันก่อนนะดูงานความเนี้ยของเขานะเป็นอันนี้บอกว่าเซอร์3เซอร์มาย่อมาจากอะไรซีเรียลนี่นะเขาก็จะบอกตรงนี้ว่าเป็นอุลตร้าแมนมาจากภาคไหนนะอันนี้มาจากอุลตร้าแมน8โซนอันนี้บอกว่าผมไม่น่าจะเคยดูนะภาคเนี้ยแล้วก็เป็นนัมเบอร์19นะครับสำหรับเซอร์3เนี่ยทำท่าแบบต่อยสู้กับสัปลาดอีกสัปลาดตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเขาจะมีดาวด้วยนะมีดาว3ดาวแล้วก็มีตัวอุลตร้าแมนตั้งท่าปล่อยพลังนะนี่ครับจะเป็นงานลิขสิทธิ์เนี่ยอนิเมตปรินต์แอนด์ดีไซน์ซูบูริยาโปรดักชั่นมีขนาดการ์ดธรรมดานะผมเห็นว่าสวยอ่ะแล้วก็ด้านหลังนะจะเป็นอาร์ตเดียวกับอาร์ตที่เป็นตัวกล่องตัวกล่องแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหสวยงามนะสวยงามนี้ผ่านได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็อีกใบนึงนะนี่เป็นใบวู้สวยมากนะครับโอ้โหอันนี้การ์ดเลเซอร์ใบแรกที่ผมจับได้เลยนะ
็คือเอเลี่ยนแมกมานะครับอันนี้มาจากภาคไหนวะเนี่ยผมบอกตรงว่าผมอาจจะลืมไปแล้วนะฮะว่ามาจากเป็นตัวร้ายภาคไหนนะครับแต่บอกตรงว่าผมไม่ค่อยคุ้นเลยนะผมอาจจะจำผิดพูดผิดบ้างก็ขออภัยด้วยครับนี่ดูความเงาครับเลเซอร์มาเนี่ยเมื่อกี้เป็นการ์ดแบบแนวนอนนะอันนี้ก็เป็นแนวตั้งนะฮะแล้วตัวการ์ดเนี่ยโอ้ยผมบอกว่ามันสวยมากนะครับแล้วงานเขาดีนะนี่คืองานแบบความตัดขอบนะตัดขอบคมนะครับแทบจะไม่เห็นรอยปลุกของกระดาษที่เขาปั๊มออกมาจากกระดาษเนี่ยโอ้โหแล้วความทองของเขานี่ความทองเขาทองจริงนะนี่ดูพวกเอฟเฟกต์เส้นสปีดเนี่ยดูความทองนะตัวฟอนต์นะครับดูแม่งสะท้อนเข้าตาผมเต็มๆเลยนะโอ้โหนะฮะตัวนี้แล้วด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยแบ็กกราวด์เนี่ยมันเป็นลายเขาบอกว่ามันเป็นลายเลเซอร์แบบใหม่ของเขานะเป็นลายน้ำมันนะเป็นเหลื่อมๆเหมือนน้ำมันเห็นไหมโอ้โหมันยิ่งเจอแสงไฟเข้าไปยิ่งสวยมากครับด้านหลังก็เป็นธรรมดานะฮะไม่มีเป็นเลเซอร์แค่ด้านหน้านะก็ผ่านไปแล้วนะนี่สองใบนะครับมาดูกันอีกหนึ่งซองนะผมแกะเนี่ยผมฉีกเนี่ยผมกลัวแบบว่าเวลาเราฉีกแล้วมันจะกินเนื้อการ์ดมากเลยโอ้โหอันนี้เป็นการ์ดระดับ R นะครับระดับ R เป็นอุลตร้าแมนไทร์4นะครับไทร์4คืออะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้ก็เป็นลายน้ำมันเหมือนกันนะเป็นลายน้ำมันนะครับนี่ด้านหลังเป็นสีแดงแล้วก็เป็นลายเลเซอร์น้ำมันนะฮะก็เป็นตัวอุลตร้าแมนนะที่เห็นแค่ช่วงอกนะครับขึ้นไปนะฮะการ์ดระดับ R นะครับ number 002อู้ที่สวยคือผมว่างานเขาดีมากนะนี่ขอชมเลยนะตัวสินค้าเนี่ยวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยตามหน้าร้านพวกร้านในอินร้านเซียนบุ๊กเนี่ยประมาณเนี้ยหรือทางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะไม่สิ้นเดือนก็ต้นเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นรอบพรีออเดอร์นะนี่ลืมบอกไปนะอันนี้เป็นการ์ดระดับ R เหมือนกันนะแต่เป็นเซอร์3นะครับคือตรงเซอร์เนี่ยเขาจะบอกเหมือนกับว่ามันมีหลายเซอร์ก็เป็นระดับ R เหมือนกันจะอยู่คนละเซอร์ความเลเซอร์ของมันก็จะต่างกันนะอันนี้เป็นเฉพาะอุลตร้านะนี่เฉพาะอุลตร้าเขาคาราบาวเลยนะนี่ทำไมเฉพาะอุลตร้ามันได้2ดาวเองวะโหอันนี้การ์ดระดับ R ก็สวยนะครับเหลื่อมไม่มากนะแต่ก็สวยครับโอ้โหมาดูกันที่กล่องต่อไปนะครับผมอยากจะแกะให้หมดเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าคลิปมันจะอาจจะยาวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะที่ผมคิดดูว่าคือ1ลังนะมี6บล็อกบล็อกมี12เท่ากับ12 คูณ 6ก็72บล็อกนะฮะโอ้โหอันนี้ต้องรู้เลยนะนี่เป็นศัตรูตัวร้ายนะครับจากภาคอุลตร้าแมนเซเว่นนะคิงโจเนี่ยไอหุ่นยนต์คลั่งเนี่ยนะโอ้ดีไซน์มันล้ำมากเลยนะมันผมว่านับถือคนดีไซน์สัปหลาดพวกอุลตร้าแมนเลยนะแบบคิดได้อย่างแต่ละอย่างคือทุกตัวมีประวัติอยู่นะนี่แต่นี่ผมจำได้แล้วว่ามันคืออะไรนะมันเป็นหุ่นยนต์ที่บ้าคลั่งหรือเปล่านะคิงโจโอเป็นระดับ R นะครับโอ้เดี๋ยวดูลายน้ำมันเดี๋ยวผมดูดิว่ามันมีการ์ดระดับอื่นอีกไหมนะนอกจากระดับที่เป็นพวกลายน้ำมันอยากเห็นเลเซอร์แบบอื่นบ้างนะนี่ผมก็จะวางแยกระดับการ์ดแต่ละอันเลยนะจะเอาไม่เอามาปนกันนะนี่ผ่านไป2กล่องเนาะก็ได้มา8ใบนะนี่จะเป็นใบที่6ที่7นะครับอันนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับนี่เฮ้ยมันก็ผมจะได้เลเซอร์2ใบนี่หว่าเมื่อกี้ผมก็ลืมเลยนะว่ามีลุ้นการเลเซอร์2ใบเนาะถือว่าคุ้มมากคุ้มมากเลยอันนี้เซอร์3นะฮะเป็นอุลตร้าแมนเซเว่นนะกำลังล็อกคอตัวนี้มันชื่ออะไรอะ Black King ป่ะผมจำไม่ได้แล้วเป็นการ์ดแนวนอนนะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดอีกใบนะนี่พลิกมาดูนะครับโอ้โหนี่ซึ่งเรียกร้องไปเองว่าอยากเห็นเลเซอร์แบบอื่นบ้างนะฮะตัวนี้
ป็นเลเซอร์ e-bat อย่างเงี้ยนี่เป็นอุลตร้าแมน80นะครับโอ้โหโคตรสวยเลยว่ะ SR015 นะครับอันนี้เป็นตัวผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยยูเลียนใช่ไหมโอ้โหดูความเลเซอร์เขานะฮะเลเซอร์นี่เพื่อความรวดเร็วนะผมก็เลยแกะเป็นแบบซองออกมาเลยนะครับจากบ็อกซ์ทั้งหมดที่เหลือนะเอามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นการ์ดอะไรอ่ะโฮเอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยระดับเซอร์2 R048 เซอร์1เซอร์2 R ก็การ์ดธรรมดานะครับเป็นอุลตร้าแมนแจ็คใช่ไหมน่าจะใช่นะอุลตร้าแมนแจ็คมันจะมีแบบตุ่มๆตรงเนี้ยแอร์มีรุ่นไหมก็ยังเป็น SI นะสูงสุดที่ได้นะครับอ๋อมีการ์ดเลเซอร์2ใบนะมีเป็นการ์ดเลเซอร์แบบเหลื่อมๆนะ SR045 Nova แล้วก็ระดับธรรมดานะเป็นเลโอแล้วก็เป็นสปาร์ลานะครับไทยแลนด์นะฮะมีลุ้นไหมมีลุ้นแบบใบออกยังเป็นใบ R อยู่โอ้ที่ผมชอบที่เขาแถมแบบใบแบบนี้มาพิกมอนนะฮะพิกมอนเสือสมอยากได้ใบที่เป็นใบรูปหอกรูปอุลตร้าแมนหอนะครับอุลตร้าแมนทาโร่ยิ่งดีเลยผมชอบทาโร่มากๆนะถ้าใครเคยดูตอนจบทาโร่มันจะแบบว่าเฮ้ยเจ๋งดีว่ะที่เขาเลือกจบแบบนี้นะจบแบบทาโร่ไม่อยากใช้พลังของตัวเองอะไรแบบนี้นะถือว่าเจ๋งมากๆนะสำหรับยุคนั้นที่แบบว่าเฮ้ยเขากล้าทำอะไรแบบนี้นะโอ้ SR มาอีกแล้วนะครับนี่ SR นะฮะเป็นอุลตร้าเซเว่นนะฮะนี่โอ้โห SR002 นะฮะแล้วก็สำคัญเลยคือนี่ผมลืมว่าผมมีซองสลิปใส่การ์ดอยู่นะว่าผมยังจริงๆอ่ะต้องมีสมุดสะสมจะดีมากนะสมุดเก็บการ์ดนะอันนี้ใบไหนสวยๆเนี่ยผมจะใส่ซองไว้ดีกว่านะครับเพื่อแบบความคงทนนะฮะเดี๋ยวมือเราจะไปโดนแล้วมันจะเลอะกระเป๋านะครับผมตั้งใจนะว่าอยากจะเอาการ์ดเซตเนี้ยไพ่ที่แบบผมชอบมากๆเนี่ยไปเกรดการ์ดที่แบบมันจะใส่กรอบสวยๆนะโอ้ SR วูดเลเซอร์แบบพิกเซลนี่งามจริงนะฮะเฮ้ยใบตรงท้องนะฮะใบตรงท้อง SR038 เป็นเซอร์2นะฮะนะใบต่อไปเขามาแบบนี้เลโอแน่นอนทายด้วยนะเฮ้ยมันมีอะไรด้วยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเพิ่งสังเกตว่ามันมีลายเซ็นเหรอมันเป็นลายเซ็นใช่ไหมเนี่ยลายเซ็นเหมือนภาษาญี่ปุ่นอ่ะเพิ่งสังเกตกันนะว่ามีลายเซ็นด้วยนะครับโอ้ทำไมเร็วสวยนะครับใบแบบนี้ SR อีกแล้วนะครับใช่ไหมอันตรานะครับเป็นเซอร์สองแล้วก็ใบเหลี่ยมนะฮะนี่เป็นเซเว่นก็หมดไปแล้วนะสำหรับ1บ็อกซ์นะนี่ขยะเพียบเลยนะนี่ถ้ามีขนมด้วยนี่คงจะแบบกินกันเพลินนะฮะ1บ็อกซ์นี่ก็จะได้ทั้งหมดกี่ใบเนี่ย1 2 3ก็เป็น4คูณ12นะก็48ใบถูกไหมฮะ48ใบ4ใบ10ใบโอเค48ใบนะครับเนี่ยบ็อกซ์ก็จะประกอบไปด้วยนี่การ์ดเซอร์3เป็นการ์ดธรรมดานะระดับ N มั้ยระดับ N ก็มีซ้ำบ้างนะนี่ระดับ N เขาก็เลือกภาพมาเหมือนกับหลักๆก็เป็นภาพที่เจอกับสัปลาดนะครับนี่หลักๆนะฮะมีภาพดวลกับสัปลาดแล้วก็เห็นแล้วก็ได้อารมณ์นะมันได้อารมณ์แบบเหมือนเราดูอ่ะเราเป็นคนชอบดูหนังแบบเนี้ยตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเฮ้ยมันทำได้ยังไงแบบตัวขยายใหญ่แล้วก็สู้กันแล้วก็ตึกพังนะแบบมันดูแบบใหญ่ได้มันไม่ใช่ตึกจริงนะมันเป็นตึกจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นใบระดับ R นะครับเซอร์2เป็น R นะครับอันนี้งานR เขาก็สวยนะเขามีหลายแบบนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็น R แล้วมันจะมี R แบบธรรมดาแบบเนี้ย
ที่เป็นลายน้ำมันและเป็นแบบด้านหลังเป็นสีเงินๆนะฮะพวกเส้นสปีดเนี่ยเส้นสปีดแบบเนี้ยมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยข้างหลังเป็นสีแดงแล้วก็เส้นสปีดเป็นสีทองตัวหนังสือเป็นสีทองนะแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้อีกนะก็คือข้างหลังเป็นสีแดงหมดเลยแดงเข้มแล้วก็เป็นลายน้ำมันนะมันมีหลากหลายนะครับนี่แค่ระดับเซอร์สองนะเซอร์สองระดับโอ้มันแยกเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซอร์สองระดับ R เหมือนกันนะอ้าวผมจะแยกทำไมวะเนี่ยจริงๆมันน่าจะรวมกันได้นะเนี่ยเซอร์สองเหมือนกันโอเคนะนี่มันรวมกันได้แหละวางเป็นปึ้งเดียวกันเลยแล้วก็เป็นระดับ R นะครับก็คือเป็นใบเหลื่อมๆนะฮะนี่ใบเหลื่อมๆก็มีมาให้พอสมควรนะนี่10กว่าใบได้นะฮะใบเหลื่อมๆเนี่ยอาร์ตเขาก็จะคล้ายๆกับการ์ดระดับ N เลยนะครับแต่ครับพิเศษกว่าคือมันก็จะมีความเหลื่อมเหลื่อมๆนะฮะแล้วก็ที่มองว่าสวยนะครับสำหรับเซตนี้ก็คือใบระดับ SR นะครับ SR นี่เป็นการ์ดที่ตัวหนังสือจะเป็นสีทองนะแล้วก็ด้านหลังแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเม็ดเป็นเม็ดแบบพิกเซลนะครับเป็นเม็ดแบบพิกเซลแบบนี้นะฮะก็มีซ้ำเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้เซเว่นนี่ชอบไว้หน้าดิเซเว่นผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวผมแกะอีกคลิปดีกว่าแกะอีกบล็อกดีกว่านะจริงๆอยากแกะหมดแต่ว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแต่ผมมาทำแกะให้ดูต่อทีหลังนะแต่เรามาเลือกอีกสักหนึ่งบล็อกนะนี่นี่อีกหนึ่งบล็อกเลยเนี่ยเดี๋ยวมาแกะเพิ่มกันอีกนะฮะว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะฮะมาต่อกันเลยนะนี่ก็จะคือทั้งหมดนะที่ผมแกะออกมาจากกล่องนะคือทั้งหมดมีการ์ดทั้งหมด24ซองนะฮะนี่อยู่ในนี้เลยถ้าคิดเป็นใบก็24ซองก็48ใบนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะผมจะบอกว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือตัวกล่องของขนมเนี่ยผมเพิ่งสังเกตว่ามันเป็นกล่องเลเซอร์นะใน1บล็อกมีกล่องที่เป็นเลเซอร์เหลื่อมๆมาให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมนะคือความเหลื่อมของมันก็จะเหมือนกับไอ้การ์ดแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้เลยนะสีแดงมันจะเหลื่อมๆเดี๋ยวผมให้เทียบดูกับกล่องธรรมดานะเห็นไหมก็เนี้ยด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ยคือเหลื่อมๆเห็นไหมฮะคือดูด้วยตาเปล่าในกล้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะแต่คือผมมาเฮ้ยโอ้นี่ก็จะทำให้เก็บยันกล่องใช่ไหมนี่คือหนึ่งบล็อกก็จะมีกล่องเหลื่อมๆมาให้หนึ่งใบนะครับโอ้บอกเลยว่าสุดจริงนะฮะโอ้จะให้เราเก็บยันกล่องเลยอะในขนาดนั้นนะครับโอ้ทำมาสุดจริงนะเหมือนก่อนหน้านี้ไอตัวการ์ดจิ๊กซอโดราเอมอนเนี่ยเขาก็ทำกล่องแบบหลากหลายมาให้นะผมยังเป็น SR อยู่นะคือระดับสูงสุดที่ได้ยังเป็น SR อยู่นะครับโอ้ใบนี้ใบนี้สวยว่ะเป็นแบบยืนอุลตร้าแมนยืนคู่กับเนี่ยนะฮะมูต่างดาวบาลตันนะฮะนี่ตัวร้ายตลอดกาลนะครับคู่ปรับเลยอ่ะนี่ต้องเก็บใบนี้สวยนะฮะนี่ใบนี้สวยเป็นการ์ดเลเซอร์แบบพิกเซลนะนี่ผมเรียกเองนะครับผมเรียกเองนะอุ้ยเลยได้การ์ดที่มันเป็นแบบท่านอนอะนอนแล้วบินเนี่ยการ์ดนอนแล้วบินเนี่ยอยากได้มากเลยต้มแมนปึ๊บก็ให้นะเป็นเบอร์รอนนะฮะระดับเซอร์2ก็เซอร์3ทวินเทลอ่ะเดี๋ยวบอกไปทวินเทลตามชื่อมาเลยนะนี่หางแฝดหางคู่โอ้อุลตร้าแมนคิงนะฮะนี่โอ้โหโคตรเท่ครับดูอุ้ยโอ้นี่ก็รวมดาวร้ายนะฮะนี่ SR เฮ้ยเซอร์1 SR โอเคนะฮะอู้พวกนี้สวยนี่สวยแต่ว่าของผมจะมีแล้วนี่หว่ามียังหว่าโอ้ตัวแทนเซเว่นเฮ้ยเซเว่นนี่ผมชอบนะคือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวอื่นๆนะครับเขาเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าเซเว่นเนี่ยเขาจะไม่ใช่พี่น้องของพวกที่เราอินเตอร์แมนหลักๆเราดูอ่ะเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องมาปกป้องโลกเหมือนกับเป็นแบบพวกหน่วยปกป้องมากกว่านะไม่ได้แบบเป็นญาติพี่น้องกับตัวไหนนะฮะอันนี้ถ้าผมไม่มั่วนะฮะ
มันประมาณนี้แหละแต่แมนเซเว่น SR001 โอ้ยใบนี้สวยอันนี้เป็นการ์ดเซอร์2นะครับระดับ SR นะน่าจะเป็นใบแรกที่เพิ่งได้นะครับสำหรับลายนี้นะก็คือเซอร์2ระดับ SR เนี่ยมันได้มาแล้วหลายใบนะฮะนี่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าแต่ละใบที่ผมได้เนี่ยลายเลเซอร์นะครับมันจะเป็นลายก็เรียกว่าลายน้ำมันใช่ไหมมันจะเหลื่อมๆกันหมดเลยแต่ใบนี้สำหรับเซอร์2ระดับ SR นะครับเป็นอุลตร้าแมนที่เป็นเนี่ย SR number 001นะฮะแล้วเป็นไทป์ B แต่ว่าสำคัญคือลายน้ำลายเลเซอร์ของเขาไม่ใช่ลายน้ำมันเป็นลายแบบเหมือนรังผึ้งอ่ะโอ้โหดูนะฮะพอเล่นกับแสงอ่ะมันจะมีแบบเลเซอร์มันจะหุบเข้าหุบออกอ่ะดูนะฮะโคตรสวยใบนี้โคตรสวยผมชมเลยนะสวยจริงๆนะครับแบบซ้ำนะฮะนี่นะฮะก็คือที่เปิดไปบล็อก2บล็อกนะฮะนี่2บล็อกก็ได้อะไรไปบ้างนะครับนี่ก็เพิ่มเติมนะก็คือที่ผมประทับใจเลยคือนี่นะฮะใบนี้แน่นอนนะครับสวยมากๆบอกเลยมากที่สุดเลยนะนี่ขนาดแค่ SR นะครับโอ้โหใบนี้สวยจริงๆนะ2บล็อกผมยังไม่เจอใบที่ขึ้นชื่อว่าหายากยากนะฮะอย่างพวก SPแล้วก็ SSR นะแล้วก็ไอใบที่มันเป็นรูปทำท่าบินเนี่ยผมยังไม่เจอนะแต่ว่าปิดท้ายคลิปนี้ด้วยนะฮะของสมนาคุณของแถมดีกว่านะที่เขาแถมให้เรานะครับกับคนที่พีออเดอร์รอบพีออเดอร์ไปนะเขาใส่มาในซองกระดาษแบบนี้นะฮะก็แถมอะไรมาให้นะครับโอ้ใส่ซองนี่แล้วก็นี่นะฮะก็คือการ์ดที่เขาการันตีว่าเป็นใบต่อนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะเป็นพรีเมียมการ์ดจริงๆอ่ะผมอยากจะพรีอีกครั้งไปนะแต่มันเงินเดือนยังไม่ออกนะฮะก็เลยแบบเสียดายมากนะพรีไปครั้งเดียวนะครับเป็นพรีเมียมการ์ดเนี่ยเดี๋ยวไปหาในกลุ่มเอานะฮะในตัวนี้ขายอีกครึ่งนึงนะครับขายอีกครึ่งนึงมันก็จะเป็นแบบเป็นภาพแนวนอนต่อยาวๆครับแล้วก็อันนี้เขาเป็นอีกใบนี้เขาแถมมานะฮะสำหรับคนพรีออเดอร์เช่นกันนะครับเป็นโอเคเขาใส่ซองมาดีว่ะเป็นกล่องกล่องเลเซอร์นะครับกล่องขนมนี่แหละเป็นเลเซอร์ลายน้ำมันเนี่ยโอ้โหคือเขาปั๊มพิมพ์มาเป็นแบบลายน้ำมันเหมือนพวกเนี้ยการระดับเนี้ยจะทำเป็นกล่องอ่ะดูดิโอ้โคตรสุดว่ะโอ้สุดจริงนะฮะของแถมโอ้สวยมันจะคือผมบอกว่าบ้านผมเนี่ยคงต้องทำห้องขึ้นมาอีกสักห้องแล้วแหละไว้ห้องมันห้องเก็บการ์ดอ่ะโอ้แค่ห้องเก็บหนังสือการ์ตูนกับของเล่นโมเดลนี่ก็ลบไปหมดแล้วนะก็คลิปนี้นะครับการรีวิวนะฮะแกะกล่องขนมแถมของเล่นนะของเล่นแถมขนมอ่ะก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนๆที่สนใจนะการ์ดตัวนี้รอได้เลยนะครับติดตามทางเพจ Animate Run นะลองพิมพ์ไปใน Facebook ได้เลยนะครับนี่ว่ามาแน่นอนนะตัวนี้ผมว่าวางจำหน่ายแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ร้านไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ Animate Run เขามีอะไรขายบ้างนะฮะก็นี่นะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในวันนี้ก็คือ2ใบนี้นะชอบมากที่สุดนะก็คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนานไปนิดนะฮะก็เอาไว้เจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะสำหรับการรีวิวขนมแถมของเล่นนะฮะของเล่นแถมขนมนะฮะสวัสดีครับ